ับมาชมกันต่อกับแม่เรียมดาราน้อยครับแล้วก็คุณจันทราธีรวรรณที่วันนี้มาย้อนเรื่องราวชีวิตให้พวกเราได้ฟังกันครับคราวนี้นี่ก็ถึงคิวของแม่เรียมกันบ้างแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับแม่เรียมคนที่ไหนครับคนจังหวัดอะไรจังหวัดระยองค่ะระยองเลยคนระยองแล้วเข้ามาเป็นนักร้องได้ตอนไหนพี่ใครไปเจอหรือว่าเราเป็นประกวดบังเอิญว่าพี่ชายเป็นนักดนตรีค่ะเป็นนักดนตรีแบบเชียร์ลำวงโอ้เชียร์ลำวงเสร็จแล้วก็เห็นน้องสาวร้องเพลงได้ก็ชวนมาร้องเชียร์ลำวงเชียร์ลำวงหนึ่งส่วนใหญ่จะร้องเพลงช้าๆใช่ไหมหรือเพลงใช่ร้องเพลงช้าค่ะเพราะว่าเขาจะแบบเขาจะมีให้เราโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจังหวัดสโลอะไรอย่างเงี้ยโชว์ก่อนเข้าค่อยเข้าจังหวัดเต้นใช่ค่ะใช่ค่ะร้องอยู่กี่ปีครับพี่เลียมก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าบังเอิญมีวันนึงคุณครูสุรพลมาแสดงที่วัดหอมศิลป์ที่อำเภอบางปะกงพี่เห็นว่าเป็นร้องเพลงเก่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปฝากคุณครูสุรพลพี่ชายค่ะพาไปหาอาจารย์สุรพลค่ะค่ะอือเขาก็เลยพาไปฝากคุณครูสุรพลสมบัติเจริญคุณครูก็บอกว่าร้องเพลงอะไรเป็นบ้างไหนลองร้องฟังสักเพลงสิเต็มก็ร้องพอร้องได้ครึ่งเพลงก็บอกพอแล้วไม่ต้องแล้วหยุดร้องได้เลยไม่เอาแล้วทำไมล่ะคะเขาไม่เอาไปเก็บไปบอกพ่อแม่เก็บเสื้อผ้าไปหาครูที่โรงเรียนใหญ่โอ้โหดีใจไหมก็ดีใจแบบเด็กๆอะค่ะอายุ15 16เองตอนนั้นร้องไม่ทันจบเพลงท่านก็บอกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแล้วรู้แล้วว่าแก้เสียงแบบนี้โอเคได้แล้วเก็บเสื้อผ้ามาเลยกลับไปหาแม่บอกแม่จะไปเป็นนักร้องถามไปใครอะบอกพี่พาไปฝากคุณครูสุรพลไม่ให้ไปอะจะไปอะแม่จะไปอะขอไปแม่ก็รักลูกนะฮะก็ไม่ห่วงผู้หญิงอ่ะใช่ยังเด็กอยู่เลยอ่ะไปบอกพ่อบอกจะไปไหนบอกจะเป็นนักร้องฉันไม่ให้แกไปไม่ให้ไปถ้าก็จะไปแบบความแล้วเราหนีไปไหมหนีไม่หนีค่ะแต่ในที่สุดพ่อก็ยอมพ่อก็ยอมแม่ยอมแม่ยอมพ่อยอมก็ไปอยู่กับคุณสุรพลอยู่ได้สักเดือนกว่าก็ได้บันทึกแผ่นเสียงร้องแค่เพลงแรกเพลงอะไรช่างก็ไม่จองนะเพลงนี้แหละดังเลยดังเลยดังเลยพ่อแม่ว่าไงพี่น้องไล่ฟังบอกว่าพ่อนั่งร้องไห้ทั้งวันเลยได้ยินเสียงลูกใช่ค่ะแล้วพี่ชื่อเลียมก็คือชื่อเลียมเลยใช่ไหมคือชื่อเลียมหรือชื่อเล่นชื่อเล่นแต่ว่าครูให้มาเป็นให้มาใช้ชื่อเป็นนักร้องเลยครูบอกว่าชื่อเลียมเหมือนเดิมนี่แหละโอ้แสดงว่าพ่อแม่ก็ตั้งให้ชื่อเลียมอยู่แล้วแล้วครูจุลพลก็เอาชื่อเลียมนี่เลยงั้นคุณพ่อก็ไม่ได้ยินตามวิทยุต่างๆว่าอุ้ยนี่ขอโทษนะครับอุ้ยเลียมลูกครูนี่มาใช่ไหมดีใจนี่พ่อร้องไห้ก็บอกพ่อร้องไห้มากโอ้นะก็ไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมครับในสมัยนั้นนี่กว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นนักร้องได้ต้องผ่านอุปสรรคมามากมายทั้งครอบครัวคนรอบข้างเรียกได้ว่าแม่เรียมนี่แม่สุดยอดมากๆเลยครับเพลงอะไรที่พี่เรียมคิดว่าเป็นสุดๆของพี่เรียมเลยในชีวิตของพี่เรียมเนี่ยที่ดังเหรอคะครับก็มีที่รักเรารักกันไม่ได้ที่รักเรารักกันไม่ได้เพลงนี้แม่ชอบฟังเพลงนี้ได้รับแผ่นเสียงตามคำพระราชทานจากนี่แหละครับเพลงนี้พระเจ้าอยู่หัวค่ะครับเพลงนี้เลยนะครับปีไหนครับเนี่ย2514ค่ะผม6ขวบ14 6ขวบค่ะอันนี้7ขวบอันนี้คือที่มานะค่ะวงตอนนั้นมีใครมั่งอ่ะนอกจากเรียมดาราน้อยแล้วอาจารย์สุรพลในวงดนตรีใช่มั้ยคะช่วงที่เรียมอยู่ก็มีละองดาวสกาวเดือนเรียมดาราน้อยกังวันไพรลูกเพชรพนมไพรลูกเพชรศรีไพรลูกราชบุรีพรพนาไพรสักชายวันชัยนักร้องดังๆนั่นเลยนี่ดังทุกคนค่ะอยู่กี่ปีครับอยู่กับพ่อสุรพลอยู่กับครูเหรอฮะเมื่อประมาณอยู่ได้ปีกว่าครูก็เสียชีวิตอ่ะเหรอค่ะพอครูเสียชีวิตได้รับงานเหลืออีกปีกว่าปีกว่ายังไม่แสดงไม่หมดเขาติดต่อไว้อะนะคะวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญขาดหัวหน้าวงไปแล้วสุรพลก็เลยประชุมเปลี่ยนชื่อวงเปลี่ยนเป็นศิษย์สุรพลศิษย์สุรพลค่ะเป็นศิษย์สุรพลค่ะทั้งหมดเลยค่ะแล้วนักร้องในวงดังทุกคนเลยและคนที่จ้างเขาก็โอเคใช่ไหมล่ะตอนนั้นโอเคค่ะโอเคหมดเลยแล้วก็เขาเห็นหนุ่มเห็นใจกันนะพอหลังจากนั้นปั๊บก็แสดงงานจนหมดใช่ไหมคะหมดก็มาทำวงศิษย์สุรพลก็มาบันทึกแผ่นเสียงใหม่เป็นชุดที่รักเรารักกันไม่ได้คอยวันเธอใจเดียวทีนี้พอเริ่มดังปั๊บเลี้ยงก็เลยแบบตอนนั้นไม่มีหัวหน้าวงอะค่ะก็เลยค่ะก็เลยลาออกมาสร้างวงตัวเองทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7เขาจัดรายการแผ่นเสียงทองคำและเลี้ยงก็เลยได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานก็เลยมาสร้างวงตัวเองที่วงตัวเลี้ยงดาราน้อยตอนนั้นค่ะมาตั้งวงเลียมดาราน้อยตั้งวงเลียมดาราน้อยใครใครใครบ้างมาอยู่ไปอยู่ด้วยก็มีเสกศักดิ์ผู้กันทองเสกศักดิ์ผู้กันไกลสุดซ้ายตาฟ้าที่กรามก็มีตอนนั้นเขาอัดเพลงยังไม่ยังไม่อัดยังไม่อัดเลย
แล้วอีสมานมาไหมตามมาไหมสมานตอนนั้นยังไม่เกิดไม่เกิดอีสมานยังไม่เกิดนะเลี้ยงควายอีกอีสมานไม่เกิดยังเป็นวุ้นมะพร้าวอยู่พอได้รับเป็นต้องคำแล้วนะคะก็มีช่วงนั้นบังเอิญภาพยนตร์ไทยต้องมีเพลงไตเติ้ลภาพยนตร์ไทยติดต่อมาเยอะมากค่ะเรื่องดังๆหมดเลยเรื่องอะไรเรื่องแรกแววเสียงซึ้งแคลลำตีปัดตีตึงแววเสียงซึ้งเพลงนี้ไหมใช่ค่ะนี่แววเสียงซึ้งแคลลำโขงแม่อายสะอื้นบางบัวบานอู้เยอะแยะมากมายเพลงในหนังเลยเพลงค่ะเป็นเพลงไตเติ้ลเรียมร้องเพลงไตเติ้ลเยอะมากค่ะนะและนี่ก็คือเรื่องราวของแม่เรียมดาราน้อยครับที่กว่าจะมาเป็นนักร้องชื่อดังได้ในตอนนี้ครับซึ่งทั้งแม่เรียมแล้วก็คุณจันทราถือว่าเป็นนักร้องระดับตำนานของไทยด้วยกันทั้งคู่และคุณผู้ชมรู้ไหมล่ะครับว่ามีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทั้งคู่เคยเจอเหมือนกันซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือเห็นบอกว่าคุณจันทราเนี่ยเคยโดนปล้นด้วยเหรอเคยไหมเคยจ้ะใครมาปล้นเหรอ ใครกล้าปล้นอีหมานวะมันไม่รู้จักอีเสือหมานซะแล้วไปแสดงมันจำไม่ได้ว่าสถานที่แต่ว่ามันข้ามน้ำไปข้ามน้ำโป๊ะไปแล้วก็ไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าชาวคณะวันนี้แสดงเลิกแล้วอยากกลับกันนะนอนที่นี่แหละเพราะอะไรพี่เปียกมันโป่งอ่ะก็รู้อยู่ว่าโป่งไม่ค่อยกลัวอะไรใช่ไหมใช่เขาบอกมันจะมีอะไรเขาบอกหลวงพ่อก็บอกว่าแค่นี้ไม่ต้องไปหรอกนะพี่เปียกบอกมันจะมีอะไรจะฟังเหรอเราก็ต้องกลับเขาว่าอย่างเงี้ยจะไปนอนทำไมนักเลงนักเลงก็รู้อยู่พี่เปียกมันโป่งใช่ยอมใครที่ไหนใช่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยยกปืนขึ้นไงหลังเราล้มเองขนาดเดินขาเป๋นแล้วยังซ่าเลยยังจะเตะปากผมอยู่เลยงานศพอ่ะแล้วไปโดนตรงกลางทางหรือไงตรงกลางทางมันมืดเลยคือเรื่องพอข้ามมาปุ๊บเนี่ยมันคงคิดว่าวงดนตรีจะต้องมาถึงกันตรงนี้เวลานี้เท่านี้เท่านั้นเพราะมันน่าจะเคยปล้นอ่ะมันรู้ไงนี่สรุปแล้วพี่เปี๊ยกเขายังไงก็ไม่รู้เขาอยู่เขาประชุมก่อนประชุมอีกคือเลื่อนเวลาไปไงก็เลยไปอีกเป็นชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงอ่ะมันก็คงเห็นว่านานแล้วมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา 2-3 คันเย่หนองเจ้าหนองเจ้าจันทร์เจ้าอยู่ไหนจันทร์เจ้าอยู่ไหนก็ว่าอย่างเงี้ยเราก็นั่งห้อยที่โป๊ะเราก็เด็กๆนะจันทร์เจ้ารับไปแล้วแล้วก็ว่าอย่างเงี้ยแต่ตาหลับแล้วโกหกมันแล้วถามกับเราเองแล้วก็ถามตัวเราเองไงแต่ตานอนไปแล้วก็คืออ๋อจันทามันหลับไปแล้วแล้วก็ว่าอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้หรอกมันมาถามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นแฟนเพลงไปดูมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกดีหลับไปแล้วสรุปแล้วพี่เปี๊ยกก็กลับนี่พอมาถึงทางแยกใหญ่ก็ถึงตรงนั้นเนี่ยยืนกันถือปืนกันหูแบบเต็มเลยอ่ะเป็น10คนเลยแล้วพี่เปียกก็บอกยกมือไหว้ก็เปิดประตูแบบไปคือไปแสดงดนตรีมาใช่ไหมอยู่นี่พี่เปียกก็ยกมือไหว้ว่าโอ้พวกผมก็หาเช้ากินค่ำเนาะไม่มีเงินมีทองอะไรก็โลกกับพาเด็กๆไปมาหากินกันนี่แหละอะไรเงี้ยผลสุดท้ายมันก็พูดยังไงอ้าวจนมันยอมอ่ะมันก็เอาไปมันก็ให้ไปนั่นเนี่ยแค่นี้เลยแค่นี้เกือบอีหมันเกือบแล้วตีหมันเด็กจัดตอนนั้นแล้วคุณพี่เดียมเคยเจอไหมแบบนี้เคยค่ะเหมือนกันเหรอวิ่งใหญ่กว่านี้ทั้งใหญ่นี่เหรอทั้งใต้อ่ะของเรียมโดนขึ้นที่ใต้เหมือนกันเหรอนราธิวาสค่ะโอ้ตอนนั้นไปเดินสายวงตีเรียมดาราน้อยแสดงรอบบ่ายรอบค่ำแล้วก็นอนโรงแรมต่อคนแถวนั้นเขาบอกว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวโดนดักล้นก็เลยไม่ไปก็เลยพักโรงแรมแล้วก็เช้าก็เริ่มออกประมาณ11 โมงเช้าก็แต่ว่าเรียมไม่ได้มากับรถบัสเรียมไปรถเก๋งอีกคันนึงทีนี้พวกโจรอาจจะคิดว่าเรียมมาด้วยก็รถออกมาใช่ไหมฮะก็พอมาสักพักก็มีผู้ชาย 5-6 คนมาฝักมือเรียกบอกให้จอดถือปืนทุกคนเลยลูกน้องบอกนะพอจอดปั๊บก็พรวดขึ้นไปบนรถบอกว่าถามว่าหัวหน้าวงอยู่ไหนหัวหน้าวงอยู่ไหนอะไรเงี้ยถามว่าทำไมบอกจะมาจับไปเรียกค่าถ่ายตอนนั้นก็ยอมเรียกค่าถ่าย อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้โดนแต่แล้วพอบอกหัวหน้าวงไม่อยู่ปั๊บก็จับลูกน้องไป7 คนขึ้นไปบนเขาเอาไปเป็นตัวประกันแล้วของที่อยู่ในรถเนี่ยเอาไปเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยของลูกน้องอะพวกอะไรของใช้ทุกอย่างแม้กระทั่งรองเท้าก็เอาหมดสร้อยเสื้อ อะไรของเด็กเอาไปเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยเหลือแต่รถยนต์อย่างเดียวพอกลับถึงกรุงเทพเรียมก็ประชุมประกาศเลิกวงเลิกเลยเลิกวงค่ะเพราะไม่มีอะไรเหลือเครื่องดนตรีถ้ามันยึดเครื่องดนตรีหมดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่เหลือตอนนั้นนักเก็บทองไว้30-40 บาทตอนนั้นทองถูกไงบาทละ400มีเงินก็ซื้อทองนะพอตั้งวงก็
ฟักทุนฟักทุนอะไรเงี้ยไม่มีเหลือเลยก็เลิกวงตอนนั้นก็รับเชิญคนเดียวครับเดี๋ยวนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีให้ปล้นแล้วค่ะใช่ใช่โอเคโอเคนะครับก็คงจะได้อัปเดตชีวิตของทั้งสองท่านนี้นะครับพี่จันทาธีรวรรณหรือพี่สมานของเรานี่แหละครับที่รู้จักกันดีแล้วก็พี่เลียมก็ชื่อจริงพี่เลียมอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่ไหมพี่เลียมมีคนเชิญไปร้องไหมมีค่ะมีบ้างแต่ตั้งแต่มีโควิดนี่โอเคครับถ้าใครจะติดต่อพี่เลียมเนี่ยจะติดต่อได้ที่ไหนเนี่ย087-829-0785ค่ะโอเคแล้วติดต่อได้ที่ไหนครับคุณสมานติดต่อที่เบอร์ส่วนตัวเนาะ095-396-4958แล้วเพจอีสมานเลยก็หาไม่เจออีสมานเนี่ยก็หา YouTubeก็คือจันทาธิรวรรณเลยก็ติดต่อได้เลยก็ร้องเพลงปกติเลยขอบคุณพี่จันทาขอบคุณพี่เลียมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่ก็คือตำนานนักร้องลูกทุ่งหญิงของไทยเราทั้งสองท่านครับเรียกได้ว่าวันนี้ครับทำให้หายคิดถึงกันเลยทีเดียวแต่ก่อนจะจากกันไปครับแม่จันทาก็มีหนึ่งบทเพลงสุดดังอย่างนี่แหละบ้านนามาฝากกันด้วยว่าแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับจะกลับกรอกไม่เป็นก็เช่นกันนี่แหละบ้านนามุงด้วยหญ้าคาฝ่าไม้ไผ่ลมพัดปลิวไหวได้ยินเสียงไก่ขันโอ้โอ้บ้านนานั้นมีน้ำใจให้กันอดอิ่มแบ่งปันช่วยกันให้รอดตายกันตามประสาไม่นาวิร้อนก็ยังนอนปลายนาเอ็งข้านี่แหละภาษาบ้า